สวัสดีค่ะมาอีกพาร์ท2นะคะพาร์ท2ค่ะเป็นพาร์ทของนี่นะคะสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ1ค่ะมีเนื้อเยื่อที่แท้จริงนะคะหรือว่า True Tissue 2มีสมมาตรแบบ Bilateral Symmetry หรือสมมาตรแบบด้านข้างนะคะ Protostome นั่นก็คือปากเกิดก่อนทวารและมีตัวอ่อนแบบ X ไดโซซัว X ไดโซซัวก็คือตัวอ่อนที่สามารถลอกคราบได้นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติค่ะของสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้เอ้าขอโทษทีมันเกินอ่ะนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ได้แก่2ไฟลัมด้วยกันค่ะไฟลัมที่1นะคะเป็นไฟลัมนีมาโทด้าค่ะนีมาโทด้าหรือว่าหนอนตัวกลมของเรานั่นเองนะคะ2ค่ะเป็นไฟลัมที่มีชื่อว่าอาโทโพด้าค่ะหรือไฟลัมของพวกแมลงต่างๆนะคะก็จะมีอยู่2ไฟลัมด้วยกันที่มีลักษณะตามนี้ค่ะ1 True Tissue 2 Bilateral Symmetry 3โปรโตสโตมและก็เป็นตัวอ่อนแบบ X ไดโซซัวนะคะหรือว่าพวกนี้สามารถลอกคราบได้ค่ะไฟลัมที่1นะคะเป็นไฟลัมนีมาโทด้าค่ะนีมาโทด้านะคะจะมีขอเปลี่ยนสีนิดนึงสีนี้ดีกว่าค่ะนีมาโทด้านะคะก็จะมีทิชชู่เลเวลอยู่3ชั้นด้วยกันนะคะเป็น3ชั้นด้วยกันค่ะ body cavity นะคะจะเป็นแบบซูโดซีรัมเป็นแบบซูโดซีรัมนะคะแล้วก็เป็นเพียงแค่ไฟลัมเดียวด้วยที่เป็นแบบซูโดเป็นแบบช่องลำตัวเทียมนะคะซูโดซีรัมค่ะcirculatory ไม่มีนะคะ nervous system เนี่ยก็จะเป็นปมประสาทรูปวงแหวนค่ะปมประสาทรูปวงแหวนและแขนงประสาทพวกนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะประสาทของพวกนีมาโทด้าบาสโตพอร์ค่ะเป็นอะไรนะคะโปรโตสโตมค่ะแต่ว่าจะมีตัวอ่อนนะคะที่เราเรียกว่าเป็นที่มันเป็นสามารถลอกคราบได้อะค่ะก็คือเอ็กไดโซซัวนั่นเองนะคะซิมเมทรีค่ะพวกนี้ก็จะเป็นแบบด้านข้างซิมเมทรีแบบด้านข้างเรสไปราทอรี่ไม่มีค่ะเอ็กซ์ครีทอรี่ก็จะเป็นขับถ่ายในเส้นข้างลำตัวนะคะพวกนี้อวัยวะของมันเนี่ยไม่มี respiratory นะคะสามารถที่จะแพร่ผ่านลำตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อมขับถ่ายในเส้นข้างลำตัวขับถ่ายในเส้นข้างลำตัวหรือว่าต่อมขับถ่ายนะคะต่อมขับถ่ายจ้าไดเกสทีฟค่ะพวกนี้ก็จะเป็นแบบสมบูรณ์แป๊บนึงนะคะลายมือเละมากเลยค่ะเรสไปราทอรี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแยกเพศมี2เพศด้วยกันก็คือเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะคะต่อมาค่ะลักษณะของพวกนี้นะคะของพวกนีมาโทด้าลักษณะลำตัวกลมยาวเรียวหัวท้ายนะคะจึงมีชื่อเล่นว่าหนอนตัวกลมค่ะหนอนตัวกลมนะคะหรือว่าพวกราวอม
ราวอมหรือว่าหนอนตัวกลมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะผิวปกคลุมด้วยคิวตินผิวจะปกคลุมด้วยคิวติเคิลนะคะป้องกันน้ำย่อยจากโฮสต์ด้วยความที่ผิวอะค่ะนักเรียนเป็นแบบคิวติเคิลนะคะมีคิวติเคิลเคลือบอยู่ดังนั้นค่ะพวกนี้จึงจะต้องมีการลอกคราบระหว่างการเจริญเติบโตนะคะต่อมาค่ะกล้ามเนื้อของพวกนี้นะคะจะมีแต่กล้ามเนื้อตามยาวนะคะมีแต่กล้ามเนื้อตามยาวเท่านั้นไม่มีรอบวงนะคะและสุดท้ายค่ะตัวอย่างของพวกนี้นะคะก็จะมีหลายๆที่อยู่ด้วยกันนะคะอาทิเช่นแบบที่1ค่ะจะเป็นพยาธิตัวกลมในลำไส้พยาธิตัวกลมในลำไส้นะคะก็อาทิเช่นพยาธิปากคอขอไข่นะคะพยาธิไส้เดือนตัวกลมต่อมาค่ะเป็นพยาธิตัวกลมในเนื้อเยื่อ2พยาธิตัวกลมในเนื้อเยื่อก็จะเป็นอาทิเช่นนะคะพยาธิโรคเท้าช้างพยาธิตัวจี๊ดนะคะหรือข้อที่3ค่ะพยาธิตัวกลมอิสระนะคะก็จะเป็นอาทิเช่นหนอนน้ำส้มสายชูแล้วก็ไส้เดือนฝอยเป็นยังไงบ้างคะหรือจะบอกสั้นๆง่ายๆเลยนะคะพวกที่อยู่ในนิมาโทดาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิชนิดต่างๆค่ะนะคะยกเว้นพยาธิใบไม้กับอะไรอีกหนึ่งอย่างนะที่มันอยู่ในแผนที่เฮลเมนทีสนะคะพยาธิใบไม้กับพยาธิตัวตืดนะคะพยาธิใบไม้กับพยาธิตัวตืดจะอยู่ในเพนที่เฮลเมนทิสนอกนั้นค่ะพยาธิต่างๆนานาเนี่ยก็จะอยู่ในนีมาโทดานะคะมีอีกหนึ่งชื่อที่สามารถสร้างความสับสนให้กับเราได้เหมือนกันค่ะไส้เดือนฝอยค่ะถ้าไส้เดือนดินไส้เดือนธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ในแอนเนลิดาแต่ถ้าไส้เดือนฝอยก็จะอยู่ในนีมาโทดานะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะหนอนตัวนี้นะคะหนอนน้ำส้มสายชูค่ะอยู่ในนีมาโทดานะคะตัวนี้มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเธออยู่ในแอนเนลิดานะเธออยู่ในเพนทีนะคะตัวนี้หนอนน้ำส้มสายชูอยู่ในนีมาโทดาไส้เดือนฝอยอยู่ในนีมาโทดาส่วนไส้เดือนดินอยู่ในแอนเนลิดานะจ๊ะอ่ะดอกจันไว้ให้หน่อยนะคะจะได้ไม่ลืมต่อมาค่ะ
พยาธิจบไปนะคะไฟลัมต่อมาค่ะเป็นไฟลัมอาโทโพดานะคะไฟลัมอาโทโพดาตัวนี้อาโทค่ะเรามาดูรูปศัพท์ก่อนอาโทแปลว่าข้อปร่องอาโทตัวนี้แปลว่าข้อปร่องและต่อมาค่ะโพด้าโพด้าถ้านักเรียนยังจำได้อะไรนะซูโดโพเดียมพวกนี้นะคะซูโดพอดพวกนี้ก็โพเดียมโพด้าอะไรแบบนี้นะคะก็จะแปลว่าเท้าค่ะแสดงว่าเท้าของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นข้อป้องนะคะทิชชูเลเวลค่ะพวกนี้ทิชชูเลเวลก็จะมีอยู่3ชั้นนะคะsymmetry ค่ะเป็นแบบด้านข้างเป็นแบบด้านข้างต่อมาค่ะ body cavity ค่ะก็เป็น serum นะคะหรือว่า serumate นั่นเอง respiratory พวกนี้ก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะมีทั้งเหงือกท่อลมแล้วก็ปอดแผงนะคะถ้าเป็นเหงือกเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำท่อลมกับปอดแผงก็จะอยู่บนบกต่อมาค่ะ circulatory ก็จะเป็นแบบเปิดนะคะ excretory ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบด้วยกันนะคะถ้าเป็น malpighian เนี่ยเราก็จะพบได้ในแมลงนะคะmalpighian พบได้ในแมลงต่อมาค่ะต่อมเขียวกินแกนนะคะพบได้ในกุ้งค่ะก็แล้วแต่ชนิดนะคะ nervous ค่ะ nervous ตรงนี้นะคะมีสมองพวกนี้เริ่มมีสมองแล้วนะคะมีสมองแล้วก็เส้นประสาทด้านท้องเส้นประสาทด้านท้องdigestive ค่ะเป็นแบบสมบูรณ์ blastopore ค่ะเป็นแบบphotostome นะคะแล้วก็เป็นแบบ exdysosua ด้วยต่อมาค่ะ reproduction พวกนี้จะอาศัยเพศนะคะจะใช้อาศัยเพศในการเพิ่มจำนวนและนี่ก็คือลักษณะทั่วไปค่ะของพวกอาโทโพดานะคะพวกของอาโทโพดาเนี่ยถือว่ามีความหลากหลายเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยนี่เลยค่ะลักษณะที่1 นะคะลำตัวแบ่งเป็นข้อป้องลำตัวแบ่งออกเป็นป้องอย่างชัดเจนแบ่งออกเป็นปร่องอย่างชัดเจนนะคะโดยที่ปร่องของพวกนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะบางครั้งก็ครบ3บางครั้งก็ไม่ครบ3ค่ะแล้วแต่นะคะอย่างส่วนนี้ค่ะส่วนนี้ค่ะเราเรียกว่าส่วนหัวนะคะส่วนหัวหรือว่าส่วนหายไปไหนแล้วเนาะส่วนหัวหรือว่า head ค่ะ head นะคะส่วนหัวหรือว่า head ต่อมาค่ะส่วนถัดจากหัวนะคะก็คือส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะเรียกว่า thorax ค่ะ thorax นะคะตัว x นะคะตัวนี้คือตัว x และสุดท้ายค่ะก็คือส่วนนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็จะเรียกว่าabdomen ค่ะในส่วนของพวกแมลงก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้นะคะลำตัวก็จะแบ่งออกเป็นป้องอย่างชัดเจนเลยและคุณสมบัติที่2ค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบ exoskeleton ค่ะก็คือมีโครงร่างแข็งภายนอกนะคะโครงร่างแข็งภายนอกเนื่องจากว่าเปลือกข้างนอกของมันนะคะจะประกอบด้วยสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไคตินนะคะพวกไคตินเนี่ยจะช่วยเอ็กโซสเกเลตันหรือว่าโครงร่างแข็งภายนอกจะช่วยป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายแล้วก็ลดการสูญเสียน้ำลดการสูญเสียน้ำนะคะต่อมาค่ะการแบ่ง
การแบ่งชนิดของพวกอาร์โทโพดานะคะก็จะมีแบ่งเป็นหลายคลาสด้วยกันค่ะคลาสที่1ค่ะคลาสมอโรสโตมาตานะคะมอโรสโตมาตาค่ะพวกนี้ค่ะจะหนวดแป๊บนึงนะคะหนวดขาแก๊สตัวนี้เป็นอวัยวะgas exchange CHANG อันนี้เป็นอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ copy ก่อนนะคะ copy ไปทุกอันเลยนะคะเอาวางสิคะแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาต copy ก่อนนะคะสักครู่นะคะเวลาที่เขาแบ่งเนี่ยเขาก็จะใช้หนวดขาพวกนี้นะคะในการแบ่งเป็นคลาสต่างๆนะจ๊ะอีกหนึ่งอย่างค่ะรู้ไหมลืมอะไรอีกหนึ่งอย่างขับถ่ายเด้ขับถ่ายแบบนึงนะคะพักนักเรียนก็เขียนไปด้วยนะลูกเขียนแบบเนี้ยหนวดขาแก๊สเอ็กเชนจ์เอ้าแล้วก็ขับถ่ายไม่มาเอ้าไม่มาใหญ่เกินอ๋อมันเล็กเกินไปวางขับถ่ายก่อนห้าทุ่ม36นาทีจ้า tomorrow วันศุกร์นะคะมาค่ะคลาสแรกนะคะคลาสมอโรสโตมาตานะคะพวกนี้ค่ะได้แก่เรามาได้แก่ก่อนเลยอย่าเพิ่งไปทำอะไรค่ะได้แก่นะคะสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าแมงดาทะเลแป๊บนึงนะรู้ไหมทำไมเอาเขียนตรงนี้ก่อนแมงดาทะเลแมงดาทะเลนะคะพรุ่งนี้ได้แก่แมงดาทะเลค่ะหนวดค่ะแมงดาทะเลมีหนวดไหมคะไม่มีค่ะขาค่ะแมงดาทะเลนะคะจะมีอยู่10ขาด้วยกันนะคะต่อมาค่ะแก๊สเอ็กเชนจ์ก็จะเป็นแผงเหงือกค่ะอวัยวะที่ใช้ขับถ่ายนะคะเราก็จะเรียกว่าต่อมโคนขาอันนี้ก็จะเป็นของมอรอสโตมาตาค่ะต่อมาค่ะพวกอาราคนิดาก็จะได้แก่พวกนี้นะคะตัวที่1ค่ะที่เรียนรู้จักกันก็คือแมงมุมนะคะแมงมุมขยุ่มหัวใจว้าวต่อมาค่ะต่อจากแมงมุมก็จะเป็นแมงป่องนะคะต่อจากแมงป่องค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าเขียนเพิ่มไปนะคะก็จะเป็นจำพวกของเห็บค่ะแล้วก็ไร่ตัวไร่นักเรียนจำไหมคะไร่นะหนวดค่ะนักเรียนสังเกตดูค่ะมีหนวดไหมคะใช่มันไม่มีหนวดค่ะขามีกี่ขาคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมดมี8ขานะคะแก๊สเอ็กเชนจ์พวกนี้เขาก็จะใช้แผงปอดค่ะในการแลกเปลี่ยนต่อมาค่ะขับถ่ายตัวนี้นะคะจะใช้อวัยวะ1ค่ะที่เราเรียกว่าเมาพิเกียนท่อเมาพิเกียนเขียนยาวๆนะจ๊ะท่อเมาพิเกียนจบค่ะอันนี้ของอาราคนิดาค่ะต่อจากอาราคนิดานะคะเป็นไดโพดาก็จะได้แก่พวกกิ้งกือค่ะกิ้งกือแล้วก็กระสุนพระอินมีอยู่2พระอินออิทอรอกรันกระสุนพระอินนะคะหนวดค่ะมีหนวดไหมคะมีค่ะจะมีหนวดอยู่1คู่นะคะขาป้องละ2คู่แก๊สเอ็กเชนจ์ตัวนี้ก็จะใช้ท่อลมค่ะระบบขับถ่ายก็จะใช้ท่อเมาพิเกียนเมาแล้วกันค่ะให้รู้กันนะคะว่ามันคือท่อเมาพิเกียนท่อเมานะคะเรามาดูตรงนี้ก็ว่า1ป้องนักเรียนลองสังเกตนะคะ1ป้องตัวนี้ก็คือ1ป้องชูบชูบก็จะมีขาอยู่2คู่นะคะอันเนี้ยคือฝั่งทางด้านซ้ายแล้วฝั่งทางด้านนู้นน่ะอีกอันนึงอ่ะสมมุตินี้แล้วกันปึ๊บๆมันก็จะมีแบบนี้กับแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบท็อปวิวท็อปวิว
VIEW นะคะอันนี้เป็นแบบท็อปวิวค่ะก็จะมีป้องละ2คู่ด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเป็นชิโลโพด้านะคะชิโลโพด้าก็จะได้แก่พวกตะขาบนะคะชิโลโพด้าคือตะขาบถามว่าตะขาบมีหนวดไหมคะมีค่ะเห็นไหมคะเห็นหนวดตะขาบไหมคะมีค่ะมีอยู่1คู่ด้วยกันนะคะขาค่ะนับค่ะป้องละ1คู่พอค่ะป้องละ1คู่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นของใดเนี่ยใดมันก็จะเป็น2คู่ไม่ใช่2คู่เนาะส่วนตะขาบก็จะมีเพียงแค่1คู่เท่านั้นอ่ะอันนี้ก็คือท็อปวิวของตะขาบปึ๊บเป็นไงคะ1คู่พอค่ะต่อมาค่ะแก๊สเอ็กซ์เชนจ์แก๊สเอ็กซ์เชนจ์ในที่นี้ก็จะเป็นท่อลมนะคะท่อลมขับถ่ายก็จะใช้ท่อเมาเหมือนกันค่ะเมาพิเกียนนะเมาตลอดๆจ้าต่อมาค่ะคาร์ดอินเซกต้าอินเซกต้าหรือว่าแมลงเนี่ยถือว่าเป็นคาร์ดที่มีจำนวนทำไมคะมากที่สุดมากที่สุดในโลกนะจ๊ะหนวดของมันค่ะพวกนี้มีหนวดไหมคะมีค่ะจะมีหนวดอยู่1คู่นะคะขาค่ะนับค่ะ1 2 3 4 5 6ที่เราเรียกแมลงทั้งหลายอะค่ะก็จะมีทั้งหมด6ขาอวัยวะที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สก็จะเป็นท่อลมค่ะขับถ่ายเป็นอะไรคะท่อเมาค่ะจบค่ะอันนี้คือของแมลงนะคะบางชนิดก็มีปีกนะคะปีกเราก็จะเรียกว่าวิงค่ะบางชนิดก็ไม่มีปีกนะจ๊ะต่อมาค่ะคราสตาเซียคราสตาเซียถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะจ๊ะสัตว์เศรษฐกิจของไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่านี่เลยค่ะจะอยู่ในจำพวกของกุ้งก้างแล้วก็ปูนะคะหนวดค่ะมีหนวดไหมคะมีค่ะมีอยู่2คู่นะคะขาของพวกนี้จะมีอยู่6ถึง10ขาด้วยกันแก๊สเอ็กซ์เชนจ์ค่ะก็จะใช้เหงื่อค่ะขับถ่ายใช้ต่อมเขียวนะคะจบค่ะนี่คือคาร์ดไม่ใช่ใช่ค่ะนี่คือคาร์ดของไฟลัมอาร์โทโพด้านะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะจ๊ะมาจากความประสบความสำเร็จชีวิตนะคะในการดำรงชีวิตคือด้วยความที่พวกอาร์โทโพด้านะคะหนึ่งเลยค่ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีจำนวนมากที่สุดมีจำนวนมากไม่พอค่ะยังมีมานานแล้วแล้วก็ดำรงชีวิตยาวนานในที่นี้นะคะก็โอ้โหตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะคะเนื่องจากว่าข้อที่1เลยค่ะปัจจัยข้อที่1นะคะมีเปลือกแข็งภายนอกมีเปลือกแข็งภายนอกแบบนี้นะคะเราหรือว่าเราจะเรียกว่า exoskeletonสเกเลตันนะคะพวกนี้จะมีเปลือกแข็งภายนอกนะคะทำให้มีความประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอยู่ค่ะ2ค่ะมีระยางเป็นข้อป้อง3มีโครงสร้างการหายใจโครงสร้างการหายใจของพวกนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายแบบด้วยกันนะจ๊ะอย่างมีอะไรบ้างนะมีแผงเหงือกมีแผงปอดมีแผงปอดมีท่อลมแล้วก็มีเหงือกเห็นไหมคะว่าอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเยอะมากต่อมาค่ะ4มีการพัฒนาเป็นระยะการพัฒนาเป็นระยะของพวกนี้นะคะเราจะเรียกว่าเมตามอร์ฟอซิสก็คือว่าถ้าเกิดว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเป็นหนอนถูกไหมคะระยะต่อมาค่ะจากหนอนเป็นดักแด้นะคะต่อจากดักแด้ก็เป็นอะไรนะอ๋อเป็นไข่ก่อนไหมเป็นไข่ก่อนนะจ๊ะแล้วก็มาเป็นหนอนมาเป็นดักแด้แล้วก็มาเป็นตัวเต็มวัยนะคะตั้งแต่เล็กจนโตหน้าตาไม่เคยเหมือนกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเมตามอร์ฟอซิสนะคะอันนี้ก็คือ
คุณสมบัติหนึ่งในการที่แบบว่าเฮ้ยฉันประสบความสำเร็จนะและต่อมาค่ะมีโครงสร้างรับรู้สึกเฉพาะนะคะอย่างเช่นอันนี้คือตาค่ะเป็นแบบ compound eye น่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะ compound eye นะคะดังนั้นความประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตของพวก arthropoda ที่ทำให้มีจำนวนมากแล้วก็สามารถอยู่บนโลกได้ยาวนานเนี่ยหนึ่งเลยค่ะมีเปลือกแข็งภายนอก2มีระยางเป็นข้อป้อง3มีโครงสร้างการหายใจที่หลากหลาย4มีการพัฒนาเป็นระยะแล้วก็ข้อ5มีโครงสร้างรับความรู้สึกเฉพาะนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอ่ะแมงดาทะเลค่ะอันนี้แดอ่ะแมงดาทะเลต่อมาค่ะก็จะเป็นอาราคนิด้านะคะก็จะเป็นพวกแมงมุมแล้วก็เห็บนะคะตัวนี้คือเห็บค่ะไดโพด้าก็จะเป็นจำพวกของกิ้งกือนะคะถ้าเราดูของกิ้งกือเป็นไงอันนี้ก็คือ1ป้องนะจ๊ะก็จะมีอยู่2คู่ด้วยกันนะคะขาก็จะมีอยู่2คู่นะคะหนวดค่ะมีหนวดไหมคะมีค่ะมีอยู่1คู่นะจ๊ะตามนี้ค่ะต่อมาค่ะชิโลโพด้าโอ้ยน่ากลัวชิโลโพด้า1ป้องค่ะมีขาก็คือ1คู่แบบนี้นะคะชิโลโพด้าต่อมาค่ะอินเซกต้าก็คือพวกแมลงต่างๆนะคะก็จะแบ่งออกเป็นข้อป้องได้อย่างชัดเจนเลยอาทิเช่นมาตัวนี้ก็คืออะไรนะแมงอะไรนะที่มันไอ้นั่นขี้ควายอ่ะบักบีเทิลนะคะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนเฮดคือส่วนหัวค่ะแล้วก็ส่วนทอแร็กซ์แล้วก็ส่วนแอบโดเมนคือส่วนท้องก็จะมี3ส่วนเนี่ยชัดเจนนะคะต่อมาค่ะคราสตาเซียก็คือกุ้งอันนี้คือกุ้งก้างแล้วก็ปูนะคะถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อมาพวกนี้อยู่ในไฟลัมอาร์โธโพดานะคะก็คือเพียงหินเพียงคอหานนะจ๊ะจบค่ะเหลือไฟลัมไม่ใช่เหลือ2ไฟลัมสุดท้ายนะคะพวกนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตพวกนี้เป็น True Tissue Bilateral Symmetry แล้วก็เป็นแบบ Deuterostome นะคะ Deuterostome ก็คือว่าทวารก่อนอะไรนะคะก่อนปากใช่แล้วอุ้ยก็จะมีอยู่2ไฟลัมด้วยกันค่ะไฟลัมแรกนะคะก็คือพวก Echinoderm ค่ะ Echinoderm มาดาวทะเลเดินมาไม่ใช่ต่อมาค่ะอันนี้ค่ะเป็นไฟลัมคอดาต้านะจ๊ะอันที่1ค่ะไฟลัมเอ็กไคโนเดิร์มนะคะไฟลัมเอ็กไคโนเดิร์มเนี่ยทูทิชูเท่าไหร่นะ3ถูกป่ะอันนี้ก็จะเป็น3ส่วนอันนี้ก็จะเป็นซีรัมเมดละจะเป็นช่องลำตัวที่แท้จริงนะคะเป็นซีรัมเมดโซคูราทอรี่ค่ะเป็นแบบปิดนะคะแล้วก็ไม่มีเลือดตัวใหญ่มากเลยอะ Nervous System ค่ะเป็นแบบ Nerve Ring นะคะหรือว่าเส้นประสาทแบบวงแหวน Blastopore ค่ะเป็นแบบ Deuterostome Symmetry ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ Bilateral นะคะเอ้าท่านก็ดาวทะเลไม่ใช่หรอทำไมไม่เป็นแบบ radial ล่ะถ้าเป็นแบบ radial นะคะอย่างของพวกไนดาเลียพวกนี้มันจะเป็นแบบprimary นะคะแต่ของดาวทะเลเอ้าปากกาปฏิปากกาปฏิอ่ะปากกาไม่ติดจริงๆวินักเรียนปากกาไม่ติดเดี๋ยวไปเพิ่งนั้นลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ย what happened เอาตะไปแอลเอาแป๊บนึงนะจ๊ะมันไม่ติดเอาใหม่เปิดไปปากกาไม่ติดมันต้องเป็นอะไรบางอย่างดึกแล้วกี่โมงแล้ว48ไหนจ๊ะอันนี้ติดยังโอเคติดแล้วนะจ๊ะอ่ะเป็นแบบไบเรทรัลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกดาวทะเลเนี่ยมันเป็นแบบรัศมีก็จริงค่ะแต่ว่ามันเป็นเซคันดารีค่ะมันเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยมันจะเป็นแบบรัศมีนะคะแต่ว่าตัวเป็นแบบ primary เนี่ยยังเป็นแบบ bilateral อยู่ค่ะดังนั้นเขาก็เลยจัดเป็นแบบ bilateral นะคะ respiratory ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกดาวทะเลนะคะก็จะมีเหงือก
ที่ผิวหนังแล้วก็ปริงทะเลนะคะตรงนี้อ่ะเขียนปริงทะเลตรงนี้แล้วกันปริงทะเลจะใช้ respiratory tree respiratory tree นะคะ excretion พวกนี้ก็จะใช้อันอย่างนะจ๊ะ digestive แบบสมบูรณ์reproduction นะคะก็จะเป็นแบบอาศัยเพศอาศัยเพศจะจบค่ะต่อมานะคะพวกนี้ดาวทะเลมีโครงร่างแข็งเป็นหินปูนมีโครงร่างแข็งเป็นหินปูนเป็นหินปูนอีกหนึ่งอย่างนะคะจะมีอวัยวะพิเศษค่ะที่เราเรียกว่า two feet ค่ะหรือว่าเท้าท่อนะคะซึ่งเท้าท่อพวกนี้ก็คือนี่ampulla ตรงนี้นะคะเท้าท่อก็จะช่วยในการเคลื่อนที่ช่วยในการเคลื่อนที่ลำเลียงอาหารและสุดท้ายค่ะช่วยในการขับถ่ายนะคะอันนี้ก็คือ two feet ของพวกนี้มีอะไรบ้างล่ะพวกนี้นะคะก็จะมีดาวทะเลพรับพึ่งทะเลดาวขนนกดาวหมอนปริงทะเลเห็นไหมลูกมันจะมีอะไรนะปริงใสปริงทั่วไปปริงทะเลปริงน้ำจืดปริงไหลปริงเลยค่ะแล้วก็เหรียญทะเลแล้วก็อีแปะทะเลพวกนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นพวกเอ็กไคโนเดิมทั้งหมดค่ะอันนี้นะจ๊ะลักษณะเนี้ยก็คือลักษณะของ two feet หรือว่าเท้าท่อของพวกนี้นะคะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่หายใจหาอาหารแล้วก็ขับถ่ายค่ะระบบหมุนเวียนเลือดพวกนี้เจริญไม่ดีค่ะแต่มีระบบลำเลียงน้ำค่ะ water vascular system นะจ๊ะได้แก่พวกอะไรบ้างดาวทะเลชนิดต่างๆเม่นทะเลพรับพึ่งทะเลปริงทะเลเหรียญทะเลแล้วก็ดาวขนนกนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะของไฟลัมคอร์ดไม่ใช่ค่ะของ Kingdom Animalia นะคะนั่นก็คือไฟลัมคอร์ดาต้าค่ะไฟลัมคอร์ดาต้าหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะอ่ะที่เราเข้าใจกันเนาะพวกนี้นะคะทิชชูเลเวลค่ะเป็นไงคะเหมือนเดิมค่ะ3ชั้นค่ะช่องลำตัวค่ะช่องลำตัวก็จะเป็นแบบช่องลำตัวแท้นะคะก็คือ ceramate serum circulatory เป็นแบบปิดนะคะ nervous system ตัวนี้นะคะ nervous system ก็จะเป็นท่อกวงหลังท่อกวงหลังอันนี้ blastopore จะเป็นแบบดิวเทโรสโตรมสมมาตรซิมเมทรีนะคะซิมเมทรีเนี่ยก็จะเป็นแบบด้านข้างหรือว่าไบเรทโทรลเรสไพรทอรี่ค่ะจะใช้เหงือกปอดหรือว่าผิวหนังเอ็กซ์ครีทอรี่ค่ะก็จะใช้ไตนะคะได้ digestive ก็จะเป็นแบบสมบูรณ์และสุดท้ายค่ะ reproduction ก็จะใช้เป็นแบบอาศัยเพศนะคะอาศัยเพศพวกไฟลัมคอร์ดาต้าเนี่ยก็จะมีลักษณะสำคัญสำคัญอยู่ประมาณ 3-4 อย่างด้วยกันนะคะอันที่1ค่ะ notochord
นะคะอันนี้จะมีโนโตคอร์ดที่ตรงบริเวณกลางหลังนี่คือโนโตคอร์ดนะจ๊ะต่อมาค่ะโดซัลฮอลโลเนิร์ฟคอร์ดหรือท่อประสาทกรวงทางด้านหลังนะคะท่อประสาทกรวงตรงนี้ dorsal hollow nerve cord ค่ะต่อมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกริลนะคะก็จะมีเหงือกอยู่ด้วยนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะเอาหายไปไหนแล้วคะค่ะก็จะเป็นแล้วก็หอยค่ะไม่ใช่หางค่ะหอยอีกหางค่ะลูกอ่ะขอตั้งสติก่อนนะคะเริ่มเบลอแล้วค่ะอ่ะมีโนโตคอร์ดนะคะ1ค่ะมีโนโตคอร์ดลักษณะของพวกคอราต้าค่ะจะต้องมีโนโทคอร์ดค่ะโนโทคอร์ด2ค่ะมีช่องเหงือก3ค่ะมีท่อประสาทกวงด้านหลังมีท่อประสาทกวงด้านหลังและต่อมานะคะหางค่ะ4หางหางเนี่ยก็จะอยู่ระยะใดระยะหนึ่งของชีวิตนะคะมีช่องเหงือกอ่ะช่องเหงือกตรงนี้อยู่ไหนคะช่องเหงือกอยู่ตรงบริเวณคอหอยคอหอยคอหอยอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยฟาริงเจลตรงนี้ก็จะมีเหงือกนะคะอยู่ตรงบริเวณคอหอยค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของพวกสิ่งมีชีวิตนะคะในไฟลัมคอดาต้าค่ะเรามาอันที่หนึ่งนะคะพวกยูโรคอร์เดตยูโรคอร์เดตนะคะก็จะลักษณะของมันค่ะหนึ่งเลยค่ะจะมีเปลือกหุ้มหนึ่งจะมีเปลือกหุ้มนะคะโดยลักษณะของเปลือกหุ้มเนี่ยจะเป็นสารที่คล้ายกับเซลลูโลสคล้ายกับเซลลูโลสนะคะพวกนี้ก็จะได้แก่สิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าเพียงหัวหอมเพียงหัวหอมนะจ๊ะแล้วเพียงหัวหอมพวกนี้นะคะต่อมาค่ะ2ค่ะเซฟาโรคอร์เดตเซฟาโรคอร์เดตหรือว่าพวกปลาไม่มีขากรรไกรค่ะพวกนี้เป็นปลาไม่มีขากรรไกรนะคะเซฟาโรคอร์เดตพวกนี้ค่ะก็คือว่าจะไม่มีขากรรไกรแล้วก็ไม่มีกะโหลกไม่มีกะโหลกนะคะไม่มีกะโหลกเซฟาค่ะเซฟาโรเนี่ยก็จะแปลว่าศีรษะเขียนผิดค่ะศีรษะศีรษะนะคะเพราะว่าโนโตคอร์ดเนี่ยมันยาวไปจนถึงกะโหลกเลยค่ะได้แก่พวกอะไรบ้าง EX ค่ะก็ได้แก่พวกแอมฟิโอกัสAmphiorgus เราจะมาดูกันก่อนนะคะสองอันนี้ค่ะยูโรคอร์เดตกับเซฟาโรคอร์เดตนะคะอันนี้ก็คือโนโตคอร์ดมาตรงดูตรงนี้ก่อนขอกลับมาตรงนี้ก่อนนะคะลักษณะของพวกนี้1เลยค่ะมีโนโตคอร์ด2มีท่อประสาทกวงที่ด้านหลัง3มีช่องเหงือกอยู่ตรงบริเวณคอหอยแล้วก็4มีหางอยู่ที่ท้ายลำตัวนะคะอันที่1ค่ะโนโตคอร์ดค่ะเป็นโครงล่างแข็งภายในนะคะบางชนิดก็จะถูกแทนที่ด้วยกระดูกสันหลังนะคะถ้าเกิดว่าเรามองตรงที่ตัวอ่อนตรงเนี้ยเราก็จะเห็นโนโตคอร์ดได้อย่างชัดเจนนะคะต่อมาค่ะมีท่อประสาทกวงที่ด้านหลังซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะมีเส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังนะคะก็อะไรนะเส้นประสาทที่ตรงกระดูกสันหลังอะค่ะต่อมาค่ะช่องเหงือกอยู่ตรงบริเวณคอหอยนะคะช่องเหงือกอันเนี้ยในตัวอ่อนจะมีช่องเหงือกไว้สำหรับหายใจเนื่องจากว่าตัวอ่อนจะต้องอยู่ในน้ำค่ำถูกไหมคะดังนั้นก็เลยจะต้องมีช่องเหงือกเอาไว้หายใจค่ะบางชนิดก็จะกลายมาเป็นท่อยูสเตเซียน
ยูสเตเชียนต่อมทอมซินแล้วก็ต่อมพาราไทรอยนะคะอันนี้ก็คือแปลงมาค่ะจากช่องเหงือกก็กลายมาเป็นต่อมยูสเตเชียนต่อมทอมซินแล้วก็ต่อมพาราไทรอยนะคะหางเนี่ยจะมีช่วงระยะใดระยะหนึ่งของชีวิตนะคะแต่ว่าของคนเราค่ะก็จะยุบไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากระดูกก้นกบนะคะอันที่หนึ่งค่ะยูโรคอร์เดตนะคะยูโรคอร์เดตเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่มีถุงหุ้มตัวค่ะเป็นสารคล้ายๆเซลลูโลสค่ะไม่มีโนโตคอร์ดไม่มีเส้นประสาทขนาดใหญ่นะคะก็จะได้แก่พวกเพียงหัวหอมนะคะต่อมาค่ะเซฟาโรคอร์เดตเซฟาโรคอร์เดตพวกนี้จะมีโนโตคอร์ดยาวตลอดลำตัวและมีตลอดชีวิตค่ะมีช่องเหงือกที่คอหอยแล้วก็มีหางด้วยนะคะก็จะได้แก่พวกแอมฟิโอกัสพวกนี้แหละเราก็จะเรียกว่าปลาไม่มีขากรรไกรนะคะพวกนี้จะเป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกรค่ะพวกนี้จะเป็นแรมเพแล้วก็แฮกฟิชด้วยนะคะพวกนี้ค่ะก็จะเป็นปลาที่ไม่มีหางไม่มีขากรรไกรแล้วก็ไม่มีกะโหลกด้วยนะคะพวกแรมเพพวกนี้นะคะจะเป็นปรสิตนะคะปรสิตยังไงล่ะก็จะดูดเลือดเนื้อจากปลาตัวอื่นนะคะอันนี้ก็คือปลาไม่มีขากรรไกรค่ะแหมน่ากลัวต่อมาค่ะนักเรียนคะคอนทริกไดริสไทริสนะคะคอนทริกไดริสเนี่ยหรือว่าเป็นพวกปลากระดูกอ่อนค่ะปลากระดูกอ่อนพวกนี้นะคะก็จะไม่มีถุงลมที่ช่วยในการลอยตัวพวกนี้นะคะจะไม่มีถุงลมที่ช่วยในการลอยตัวซึ่งพวกนี้เห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้ค่ะก็คือช่องเหงือกช่องเหงือกเนี่ยก็จะเปิดอยู่ตลอดทั้งช่วงชีวิตเลยนะคะก็จะได้แก่พวกไหนเอ่ยพวกอะไรนะฉลามนึกชื่อไม่ออกซะแหละฉลามแล้วก็กระเบนนะคะที่มันมีช่องเหงือกเปิดอยู่ตลอดชีวิตแบบนี้ค่ะก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าปลากระดูกอ่อนนะคะหรือว่าพวกคอนทิกไทริสค่ะต่อมาค่ะเป็นออสติอิกไทอิสนะคะหรือปลากระดูกแข็งปลากระดูกแข็งปลากระดูกแข็งเนี่ยก็จะมีแผ่นปิดเหงือกแผ่นปิดเหงือกคือตรงเนี้ยนะคะที่มันเป็นของปลาเนี่ยก็จะมีแผ่นปิดเหงือกแล้วค่ะแล้วก็มีแอร์บันเดิลนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะช่วยควบคุมในการลอยตัวในน้ำนะคะอันนี้ก็คือของปลากระดูกแข็งต่อมาค่ะพวกแอมฟิเบียนหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกนี้ผิวหนังจะเรียบไม่มีเกล็ดหัวใจ3ห้องแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจำนวนตามวัยนะคะโดยที่ในตอนเด็กค่ะจะอยู่แล้วก็อาศัยในน้ำแต่พอโตมาค่ะก็จะอยู่บนบกนั่นเองนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวหนังของพวกนี้นะคะก็จะมีความลื่นมันวาวค่ะแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าพวกนี้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางผิวหนังนั่นเองนะคะแอมฟิเบียนได้แก่อะไรบ้างพวกนี้ค่ะอะซาลาทอนนะคะหรือซาลามันเดอร์นะคะพวกนี้ก็คือซาลามันเดอร์ค่ะต่อมาค่ะงูดินค่ะดอกจันไว้เลยค่ะดอกจันไว้นะคะงูดินค่ะแล้วก็พวกกบพวกเขียดนะคะจากนั้นค่ะเรปทีเรียหรือว่าเป็นของสัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้นะคะจะมีผิวหนังนะคะไม่ใช่ผิวหน้าผิวหนังที่แห้งเหนียวนะคะแล้วก็มีเกล็ดเพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ําส่วนใหญ่มีหัวใจ3ห้องค่ะยกเว้นจระเข้มีอยู่ด้วยกัน4ห้องนะคะก็นี่ค่ะเรปทิเรียก็จะได้แก่พวกกิ้งก่าต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นทัวทาร่าแล้วก็วอทเทอร์มอนิเตอร์นะคะเราจะไม่บอกออกอากาศค่ะว่ามันคืออะไรนะจ๊ะต่อมาค่ะอันนี้ก็คือเรปทิเรียอันนี้เป็นงูค่ะงูชนิดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของพวกเรปทิเรียนะคะยกเว้นงู1ชนิดค่ะนั่นก็คืองูดินนะคะงูดินที่เป็นของแอมฟิเบียนนะคะอย่าลืมค่ะงูดินเป็นงูดินเป็นสะเทินน้ำสะเทินบกงูดินนะคะสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะต่อมาค่ะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตุ๊กแกของเรานะคะตุ๊กแกยิ้มแฉ่งเลยค่ะก็จะเป็นของพวกเรปทิเรียนหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นของเอเวสนะคะเอเวสหรือพวกนกต่างๆนะคะพวกนี้ค่ะจะมีกระดูกที่พุ่นมีขนเป็นแผงไม่มีต่อมเหงื่อมีถุงลมค่ะแล้วก็มีไข่มีเปลือกหุ้มนะคะโดยนี่เลยค่ะจะเป็นในตระกูลของนกต่างๆนะคะที่เป็นของเอเวสค่ะคาร์ดแมมมาเลียคาร์ดสุดท้ายแล้วนะคะคาร์ดแมมมาเลียเนี่ยก็จะปกคลุมด้วยขนค่ะมีที่ผิวหนังนะคะมีต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นแล้วก็ต่อมน้ำนมค่ะปฏิสนธิภายในเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะจึงเรียกพวกนี้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคาร์ดแมมโมเลียเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ค่ะก็คือโมโนทรีมกลุ่มที่2มาซูเปียนกลุ่มที่3ก็คือยูเทเรียนนะคะแมมมาเรียนพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณนะคะเพราะว่าออกลูกเป็นไข่ค่ะมีขนออกลูกเป็นไข่แต่ว่ามีขนแล้วก็ต่อมน้ำนมนะคะเวลาที่พวกนี้ออกมาแล้วมันก็จะไปเลียนมที่ต่อมน้ำนมของแม่นะคะเช่นตัวกินมดมีหนามแล้วก็ตุ่นปากเป็ดค่ะตุ่นปากเป็ดนะคะเท่านี้ค่ะอันนี้ก็คือของแมมมาเรียนะคะโมโนทรีมอันนี้ก็จะเป็นตุ่นปากเป็ดนะคะก็เป็นสัตว์โบราณของเรานั่นเองนะจ๊ะต่อมาค่ะมาซูเปียนหรือว่าสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องมีถุงหน้าท้องนะคะทำไมถึงต้องมีถุงหน้าท้องเนื่องจากว่ารกไม่สมบูรณ์ลกไม่สมบูรณ์นะคะก็คือจะเลี้ยงตัวอ่อนไว้ภายในแต่เลี้ยงตัวอ่อนไว้ภายในเนี่ยไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวอ่อนก็จะคานออกมาอยู่ที่ตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะพวกนี้ก็จะได้แก่พวกอะไรบ้างล่ะตัวที่1เลยค่ะก็คือโคอาล่านะคะตัวที่2ค่ะจิงโจ้นะจ๊ะตัวนี้ก็คือจิงโจ้และอันนี้ค่ะมีชื่อว่าออพอสซัมนะคะออพอสซัมค่ะต่อมาค่ะเป็นยูเทเรียนก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรกนะคะพวกนี้อ่ะพวกไพรเมทหรือว่าเป็นของเราๆนี่แหละอาเรียนใกล้ตัวนิดนึงนะคะพวกไพรเมทค่ะไพรเมทก็จะแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปด้วยกันนะคะก็คือโพซิเมียนแล้วก็แอนโทรโพอยด์นะคะโพซิเมียนพวกนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตรงต้นไม้ลำตัวขนาดเล็กมีดวงตากลมโตและนี่เลยค่ะพวกโพซิเมียนจะมีอยู่4นิ้วนะคะแล้วก็ออกหากินในเวลากลางคืนนะจ๊ะต่อมาค่ะแอนโทรพอยด์ก็จะมีนิ้วอยู่5นิ้วค่ะแล้วก็มองได้ดีในเวลากลางวันแล้วก็จะแบ่งออกเป็นลิงมีหางลิงไม่มีหางแล้วก็มนุษย์นะคะ
แอนโทรพอยต์อันแรกลิงมีหางลิงมีหางหรือว่าลิงโลกเก่าเนี่ยก็จะได้แก่พวกลิงแสมลิงบาบูนลิงไม่มีหางค่ะกิมบอนค่ะหรือว่าชะนีนะคะสุดท้ายลิงไม่มีหางอีกหนึ่งตัวค่ะก็คือพวกคิงคองแล้วก็พวกกอริล่านะจ๊ะพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร Kingdom Mammalia นะคะ Kingdom Mammalia Kingdom Mammalia เองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น9ไฟลัมด้วยกันนั่นก็คือ Polyphera Cnidaria Pentahelminthes Molluscs Annelida Nematoda Arthropoda แล้วก็ Echinodermata แล้วก็ Chordata นะคะโดยการจัดของพวกนี้นะคะถ้าเราใช้สายวิวัฒนาการในการจัดแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่ำที่สุดเลยที่มีวิวัฒนาการต่ำสุดเลยก็คือพวกสปองจี้หรือว่า Polyphera ต่อมาค่ะพวกไนดาเลียนะคะไนดาเลียหรือว่าพวกไฮดราพวกนี้แฟลตขึ้นมาอีกหน่อยค่ะจะเป็นแฟลตวอร์มนะคะแฟลตวอร์มหรือว่าจะเป็นหนอนตัวแบนต่อจากหนอนตัวแบนค่ะเป็นราวอร์มนะจ๊ะต่อจากราวอร์มเป็นมอนลัสกาแอนเนลิดาอาร์โทโพดานะจ๊ะต่อจากนี้ก็เป็นเอ็กไคโนเดิร์มแล้วก็คอร์ดาต้าอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลค่ะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะสวัสดี